รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพริ้งนะคะรายการที่จะเปลี่ยนคุณสาวๆให้สวยพริ้งด้วยความพอดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยเรื่องราวของมือถือซึ่งมันกลายเป็นอวัยวะของเราส่วนหนึ่งไปแล้วติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่ามีข่าวค่ะอยากจะมาเตือนคุณสาวๆพริ้งกันเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เราติดมือถือมากเนี่ยไม่ว่าเราจะไปตรงไหนจะกลางแจ้งจะในร่มอะไรก็ตามเราอยู่กับมือถือตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาแนะนำว่าคนที่ชอบเล่นมือถือกลางแจ้งในขณะที่ฝนตกสมมติกลางร่มไปเดินไปเล่นมือถือไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายมีโอกาสจะโดนฟ้าผ่าได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เล่นมือถือกลางแจ้งนะคะซึ่งผู้อำนวยการกรมอุตุวิทยาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนบ้านเรามีพายุเข้าฝนตกอะไรกันมากมายแล้วก็คนที่ไปเล่นมือถือกันเนี่ยโดยที่เล่นกลางแจ้งไม่หลบเข้าร่มเนี่ยค่ะเขามีค่าสถิติมาเลยนะพี่หนูดีว่ามีการฟ้าผ่าใช่ไหมคะคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยในปี2551ถึง2555มีทั้งหมด180รายที่โดนฟ้าผ่า180รายเสียชีวิตไปเท่าไหร่46โอ้โหซึ่งถือว่าเยอะนะคะอาจจะดูแบบไม่46ค่ะต่อนะต่อเวลาเกือบ 4-5 ปีไม่ได้เยอะใช่แต่ว่านับจากคนที่โดนฟ้าผ่านี่คือ1ใน4อ่ะใช่ค่ะก็คือมีโอกาสประมาณ 26% ที่คุณจะโดนฟ้าผ่าได้ถ้าเกิดคุณไปยืนเล่นมือถือซึ่งมีสัญญาณที่น่าจะล่อกันแบบว่าผ่าลงมาถึงเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำเป็นพิเศษเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็รีบวิ่งหลบฝนเข้าอาคารไปซะจะไปเล่นมือถือในอาคารก็ไม่เป็นไรแล้วเขายังบอกอีกว่าถ้ายืนสมมติยืนเล่นเนี่ยก็เสี่ยงแต่ฝนฟ้าขนองแล้วคุณนอนเล่นกับพื้นเนี่ยทำตัวรับก็ยังคงเสี่ยงอีกคือท่าไหนคุณก็เสี่ยงถูกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยจริงๆแล้วมือถือเนี่ยก็เวลาอยู่ข้างนอกอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟ้าผ่าอย่างเดียวแต่ว่าเราควรจะเดินแล้วดูบริเวณรอบข้างนิดนึงด้วยอันนี้เรื่องของอาชญากรรมมันก็เกิดขึ้นได้เวลาเราหมกมุ่นแล้วเดินเล่นมือถืออยู่ในลานจอดลงจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็เล่นแต่พอดีเท่านั้นก็แล้วกันพริ้งเป็นห่วงก็เลยเอาข่าวนี้มาบอกข่าวนี้มาบอกเลยแม้กระทั่งคนที่โดนฟันแขนแล้วกระชากมือถือก็มาจากการที่เล่นมือถือยี่ห้อแพงแล้วก็โดนฟัน2รายนะคะก็อยากฝากไว้ด้วยโอ้พูดเรื่องหน้าหวาดเสียวแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามีมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับหนูดีก็จะพูดถึงว่าการอ่านนิยายบางคนคนอ่านนิยายนี่เพ้อฝันมันมีประโยชน์อย่างไรกับสมองแล้วก็วิธีการคิดรวมทั้ง EQ ของเราเดี๋ยวจะมาแชร์ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้โมเมจะมาบอกค่ะหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาว่าทำไมอ่ะพวกเน็ตไอดอลหรือว่าอีเวนต์พี่หนูดีของเราเซลฟี่แล้วสวยงามจังเลย แต่เรานี่เซลฟี่เท่าไหร่ทำไมมันก็ไม่เจิดสักทีวันนี้นะคะจะมาไลฟ์สบายๆด้วยการเอาทริควิธีการเซลฟี่ให้สวยมาบอกคุณผู้ชมพริ้งกันค่ะสนับสนุนโดย Pond's Age Miracle พี่หนูดีคะค่ะน้องเบรกนี้เห็นบอกว่าคนอ่านนิยายนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันและไม่มีประโยชน์กับสมองมีอะไรจะมาบอกว่าจริงๆแล้วการอ่านนิยายนี้มันดียังไงมันเจ๋งมากคือเคยไปอ่านมันจะมีเหมือนเก็บข้อมูลงานวิจัยว่าคนที่มีโอกาสได้อ่านนิยายค่ะไม่ต่ำกว่า500เล่มก่อนจบปริญญาตรีมักจะมี EQ สูงเราก็ไม่ทันแล้วอ่ะเยอะมากเลยปริญญาตรีมาไกลมากแล้วแต่ว่ามันน่าสนใจมากว่าเวลาเราอ่านนิยายโดยเฉพาะนิยายดีๆที่เขียนโดยนักเขียนคือส่วนใหญ่นักเขียนเนี่ยจะมีวุฒิภาวะระดับนึงเขาจะเขียนว่าตัวละครอันนี้คิดอย่างนั้นตัวนั้นคิดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเป็นเด็กเนี่ยอย่างคุณแม่ใจดีอ่านอายุ13ค่ะเล่มแรกก็จะเป็นของวินิจฉัยกุลนะคะวิมานมะพร้าวก็จะอ่านแบบโหคนนึงคิดอย่างนี้แล้วเวลาเขาตัดสินใจจะเห็นว่าเขาตัดสินใจตรงเนี้ยพลาดแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงตัดสินใจถูกผลกระทบเป็นยังไงแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยได้สติคิดแต่ถ้าอย่างนั้นพี่หนูดีหมายความว่าถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มให้ลูกอ่านนิยายก็ควรจะเป็นคนที่สกรีนนิยายให้ลูกสกรีนเลยค่ะเพราะมันจะมีแบบฉากรักมันจะมีเรื่องของ
ยาเสพติดมีเท่าไหร่มันจะมีอะไรเยอะมากค่ะซึ่งหนูดีว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่กลัวว่าลูกอ่านแล้วลูกจะไปทำค่ะแต่มันกลับกลายว่ายิ่งเด็กอ่านเนี่ยเด็กจะยิ่งเข้าใจผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าส่วนใหญ่นิยายจะไม่เขียนหรอกว่าไปเสพยาเถอะมันดีส่วนใหญ่เสพยาเสร็จก็จะเห็นผลกระทบค่ะประมาณนี้ค่ะก็อยากแนะนำก็เลยอยากจะให้ไม่ว่าเราที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าสำหรับเด็กๆที่กำลังเติบโตแล้วพ่อแม่เลือกเนี่ยอยากให้มองว่านิยายเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแล้วก็มันจะมีบทสรุปก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูนั่นสิวันนี้พี่หนูดีเอาหนังสือของพี่หนูดีมาเลยเตรียมมาฝากเลยอันนึงที่หนูดีชอบมากอันนี้เป็นนิยายแนวใหม่นะคะมาแล้วต้องอ่าน3เล่มโอ้โหนะนี่เลยเพราะว่าเขาบอกว่านิยายเนี่ยอ่านแล้วเราจะได้เห็นมุมมองอย่างสมมติถ้าอ่าน1เล่มเนี่ยเราจะเห็นมุมมองตัวละครต่างๆใน1เล่มเนี่ยแหละตัวนี้คิดอย่างนั้นตัวนั้นคิดอย่างนี้อันนี้ค่ะนี่คือนิยาย1เล่มที่แตกออกเป็น3เล่มคือนักเขียน3คนเนี่ยนะคะมีคุณแขกคำนะคะคุณอุรดาแล้วก็คุณกนกวลีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะเขียนนิยายด้วยกันแต่ตกลงกันว่าคนนึงเนี่ยจะเป็นสามีคือคุณแขกคำนะคะเป็นผู้ชายดีมากและเป็นสามีที่ต้องนอกใจภรรยาเขาบอกว่าเขาต้องทำกันบ้านเยอะมากว่าต้องหาเหตุผลมาทำให้ผู้ชายคนนี้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสงสารว่าทำไมถึงนอกใจแล้วคนนี้นะคะก็จะมีภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยก็คือแต่ละคนเป็นตัวแทนแต่ละตัวละครแล้วเขาก็จะพูดเลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นและที่มันเจ๋งมากนะคะถ้าใครคิดจะเลือกเล่มกลุ่มนี้คือคุณเนี่ยจะต้องเลือกเลยว่าคุณจะอ่านของใครก่อนดิฉันไปอ่านของภรรยาหลวงก่อนรอยวารีอ่านปุ๊บโอ้โหภรรยาน้อยนี่แบบเลวมากผู้หญิงคนนี้เลวร้ายมากเพราะจับมุมมองคนนี้พออ่านภรรยาน้อยสงสารแล้วรักภรรยาน้อยชอบมากกว่าภรรยาหลวงเขาก็มีเหตุผลของเขาไม่จบเกลียดสามีมากมาอ่านสามีโถผู้ชายคนนี้น่าสงสารโถแล้วเขาก็มีถึงตอนจบสิ้นชีวิตทั้งหมด3คนให้ดูเลยก็เนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าเวลาเราจะตัดสินใครจากที่เราเห็นภายนอกอ่ะมันยากมากเพราะเราไม่รู้เหตุผลลึกๆของเขาค่ะเนาะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะส่วนเล่มอื่นๆก็จะมีอันนี้ไม่เชิงเป็นนิยายแต่อยากให้ลองอ่านมากนี่เป็นผู้หญิงชื่อคุณน้ำพึ่งป่านะคะเขียนคอลัมน์ในสกุลไทยนี่ตามมาเกือบ20ปีไม่ยอมเปิดเผยตัวเป็นใครก็เขาจะเขียนเลยคนจะเขียนจดหมายชีวิตจริงเข้าไปปรึกษาที่เป็นโจทย์ยากมากนะคะเช่นแต่งงานไปสักพักเป็นเกย์รู้ตัวบอกภรรยายังไงบอกภรรยาหรือว่าแต่งงานไปตั้งนานแล้วเกิดไม่รักสามีแล้วจะอยู่กันต่อยังไงอายุ50 60 70แล้วหรือมีปัญหาสามีทุบตีทำร้ายหรืออะไรทุกอย่างลูกไม่ยอมเรียนหนังสือเขาก็จะมาตอบด้วยพุทธศาสนาแล้วมีดูดวงแถมด้วยเราเลือกคือเล่มนี้เจ๋งมากชื่อคอลัมน์ฝากใจไว้ที่นี่หนูได้อ่านมาตลอดแล้วแบบแล้วเวลาเกิดปัญหาในชีวิตหนูจะคิดเลยแบบคุณน้ำพึ่งป่าเคยพูดอย่างนี้อย่างนี้เคยส่งหนังสือตัวเองไปให้เขาบอกว่าหนูเป็นแฟนอย่างรุนแรงมากได้โปรดรับหนังสือของหนูแล้วคุณน้ำพึ่งป่าก็เหมือนมีคนโทรมาขอบคุณแทนเพราะเขาไม่เปิดเผยตัวเขาไม่เปิดเผยตัวซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังรักอยู่ก็แนะนำนะคะถ้าใครชอบอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนเล่มนี้ก็มีหลายเล่มมาแนะนำแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่อยากแนะนำมากเป็นเรื่องราวที่แอบอยู่ในสังคมก็คือผู้หญิงที่ฐานะดีๆดูดีทุกอย่างแต่โดนสามีเนี่ยซ้อมทุบตีทำร้ายแล้วก็ต้องปกปิดก็จะเป็นเรื่องราวอ่านแล้วสนุกมากมีฉากหนีมีอะไรสมัยหนูดีเรียนครอบครัวศึกษาเนี่ยก็สงสารผู้หญิงกลุ่มนี้มากเพราะเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยตัวไม่ได้นะคะด้วยฐานะทางสังคมเขาเขียนตรงตามข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลจริงๆเลยว่าผู้หญิงเนี่ยคิดยังไงทำไมผู้หญิงไม่ทิ้งทำไมผู้หญิงยังอยู่ซึ่งมันจะมีลูปในการทำให้ผู้หญิงอยู่เช่นการง้อคืนดีอะไรต่างๆก็แนะนำมากอีกเล่มอันนี้ก็แนะนำสุดๆเลยสำหรับคนชอบจินตนาการนักเขียนคนโปรดหนูดีแก้วก้าวเรื่องแดนดาวก็เป็นเรื่องของการที่หลุดเข้าไปในมิติของเวลาก็แต่ไม่ใช่มิติในอดีตหรืออนาคตเป็นโลกคู่ขนานก็เขาบอกมาจากการที่บอกว่าถ้าอยุธยาไม่เสียกรุงหนนั้นเมืองไทยจะเป็นยังไงตอนนี้แล้วเรากลายเป็นเมืองขึ้นก็แสดงเห็นเลยว่าเมืองไทยเวลาเป็นเมืองขึ้นน่ะคนไทยต้องอยู่กันยังไงสนุกมากอันนี้ก็เป็นนิยายที่พี่หนูดีแนะนำยังไงก็เอาไอเดียนี้นะคะถ้าเกิดคุณสาวพริ้งท่านไหนนะคะมีลูกอยากจะให้ก็มี EQ สูงๆนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะคะเราหาอะไรดีๆให้สมองกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดีๆให้ผิวพรรณของเรากันบ้างเดี๋ยวไปถามพี่จ๋ากับพี่เกดค่ะจ๋าค่ะพี่จ๋ารู้จักคะอะไรคะมันมีริ้วไงมันมีริ้วอะคะจ๋ารู้ไหมคะว่าเราควรเริ่มต้นใช้ครีมที่ลดเลือนริ้วรอยเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่เกดคะพี่เกดเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะยิ่งใช้เร็วยิ่งเด็กนานค่ะเอ๊ะฟังดูคุ้นๆอยู่นะคะจากผู้เข้าแข่งขันแคมเปญ10 years younger ปะถูกค่ะพี่ค่ะเก่งมากนะคะจับไปรู้มาค่ะว่าคุณสาวๆที่อายุย่างเข้า30เนี่ยนะคะเราต้องเริ่มดูแลผิวเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะเรื่องของริ้วรอยนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยพี่
มันเริ่มผลิตคอลลาเจนช้าลงตั้งแต่อายุหลัง25ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นวิธีถนอมผิวของวัยเลข3เนี่ยนะคะก็คือการใช้ครีมลดเรือนริ้วรอยค่ะที่เรียกว่ามีส่วนผสมของเรตินอลนะคะ มันเป็นส่วนผสมทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะพูดง่ายๆนะคะพี่เกดก็คือเริ่มก่อนก็เด็กนานค่ะสามารถโชว์ไทม์ไลน์ได้อย่างมั่นใจเลยเอ้าอย่างนี้พี่มาบำรุงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วสิคะเจนเย็นค่ะพี่ค่ะทุกอย่างมันแก้ไขได้นะคะเพราะว่าสำหรับพี่เกดและสาวๆพริ้งนะคะจะมีตัวช่วยดีๆค่ะสำหรับสาวอายุเลข3ขึ้นไปนะคะที่เรียกว่าอยากจะบอกต่อเลยเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อช่วยเราในเรื่องของริ้วรอยโดยเฉพาะเลยค่ะมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็มีทั้งไนท์ครีมนะคะสำหรับสาวๆคนไหนเนี่ยถ้าอยากจะได้เคล็ดลับความงามเพิ่มเติมนะคะตามต่อกันได้เลยค่ะที่ facebook.com/pons ค่ะไปกดไลค์กันได้เลยค่ะกับพริ้งนะคะตอนแรกบอกว่าอย่าวุ่นวายกับโทรศัพท์มากแต่ตอนนี้เราจะกลับเข้าสู่การวุ่นวายกับโทรศัพท์ของเราแล้วค่ะคือเราเชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนเนี่ยเซลฟี่กันเป็นเรื่องธรรมดาพี่หนูดีเซลฟี่บ่อยไหมคะไม่ค่อยกล้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะเซลล์เราอ้วนเฮ้ยแล้วมันเห็นมุมแย่ๆน้องโมเมนต์นี่แหละค่ะวันนี้นะคะก็เลยมีเทคนิคในการเซลฟี่ให้สวยนะคะมาบอกคุณชาวพริ้งครูค่ะหนูมีอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะนี่ไม่ใช่พิธีกรที่ใส่ไม่ดีถือโทรศัพท์ไม่วางนะคะแต่เราจะมาใช้อุปกรณ์ของเราใช่แล้วอย่างแรกเลยนะคะข้อแรกที่อยากจะให้คุณสาวๆพริ้งเริ่มทำก็คือการหาไฟค่ะฮะต้องมีไฟด้วยคุณต้องมีแสงที่ดีค่ะอ๋อคือแหล่งแสงและแสงที่สวยที่สุดนะคะจริงๆแล้วก็คือแสงกลางวันแสงข้างนอกแสงเอาท์ดอร์ของเราเนี่ยแหละค่ะคือแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ค่ะโอเคค่ะมี2ทางให้เลือกแสงอยู่หน้าเราเหมือนที่เราถ่ายรายการกันอยู่แบบนี้เราก็ดูสว่างสดใสใช่มั้ยคะหรือแสงอยู่ข้างหลังเราค่ะแสงอยู่ข้างหลังหน้ามืดมั้ยคะไม่น่าไม่มืดค่ะแต่กล้องน่าจะไม่มืดแต่ว่าเราจะมีแสงดิฉันเรียกเล่นๆว่าแสงเฮากวงคือจะเป็นแบบเหมือนออร่าอยู่ด้านหลังนึกออกมั้ยคะมันจะเป็นงานแสงเข้าตรงนี้ก็จะสวยพอดีอันนี้คือเป็นการหาแสงให้เจอถ้าเกิดคุณอยากให้หน้าสว่างสดใสเห็นชัดทุกอย่างก็คือแสงอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าอยากให้ดูละมุนเบาๆฟรุ้งฟริ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาแสงไว้ข้างหลังนะคะหันหลังให้แสงเสร็จวิธีการถือพี่ๆที่พริ้งจะเห็นบ่อยว่าโมเมไม่ได้ถือโทรศัพท์อย่างนี้เวลาเซลฟี่น้องโมเมมีเทคนิคไว้จับเลยค่ะ Oh no แล้วอะไรคะนิ้วโป้งของเราจะสามารถกดปุ่มแชะได้อย่างง่ายดายนิ้วชี้กับนิ้วนางแล้วก็เอานิ้วกลางดันข้างหลังไว้ค่ะแต่คุณต้องใจต้องนิ่งนิดนึงนะคะถ้าคุณแบบโทรศัพท์คุณจะหล่นนะคะโอเคค่ะถูกค่ะเพราะอะไรคะถามว่าทำไมถือแบบนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มระยะการยืดแขนออกไปได้อีกนิดนึงค่ะมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมคุณต้องซ้อมบ่อยๆค่ะเสร็จแล้วคุณก็สามารถกดได้เลยวิธีการนะคะอย่างแรกเลยทดสอบหามุมที่ใช่ของตัวเองก่อนนะคะข้อแรกส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้โทรศัพท์อยู่ต่ำเพราะอะไรคะเหนียงถูกค่ะ คุณจะก้มหน้าแล้วคุณจะเกิดงาน2ชั้น3ชั้น4ชั้นได้ไม่ยากจุดที่ดีคือการยืดคอเข้าไว้ค่ะโอเคค่ะไม่ว่าคุณจะผอมอ้วนอะไรคุณยืดคอเข้าไว้ยกเว้นคุณคอยาวมากอยู่แล้ว คุณสามารถถ่ายต่ำได้นะคะแต่ถ้าคุณแบบคอไม่ค่อยสูงมากดิฉันชอบที่แบบว่าหลังกล้องเราก็เห็นการเซลฟี่ของทีมงานกันมากมายนะคะน่ารักดีนะคะคือยืดแขนออกไปไม่ต้องตึงมากเพราะว่าถ้าตึงมากเนี่ยแขนจะเข้ากล้องแล้วก็จะเห็นนะคะให้ย้อนนิดๆแล้วง่ายๆเลยคุณชอบหน้าข้างไหนของตัวเองพี่หนูดีชอบข้างไหนคะรู้ว่ามีด้านนึงอ่ะเด็กกว่าน่าจะเป็นด้านนี้ด้านนี้ใช่ไหมเพราะด้านนึงมันจะมีขึ้นเหมือนรักยิ้มอยู่ไว้สักพักจะนั่นแหละค่ะซ้อมข้างที่เราชอบอย่างโมเมเนี่ยรู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่ข้างเนี้ยสมดุลกว่าข้างนี้เราก็เลยเวลาเห็นเซลฟี่เราใน Instagram คุณก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่ข้างที่ดีของเราจะเป็นข้างนี้เราก็เลยฝึกหัดถือโทรศัพท์ด้วยมือซ้ายแต่จริงถนัดขวาป่ะใช่ค่ะถนัดขวาถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบข้างนี้ก็ถือขวาแล้วก็ให้มันมีความแบบประมาณสัก45องศาลงมาสักนิดนึงน่าจะดูเด็กลงคือเงยมุมนิดนึงใช่ถ้าตรงๆอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดหน่อยแต่ขึ้นนิดนึงถามว่าทำไมเพราะว่าตาเราจะดูโตขึ้นเราจะมีการแบบนิดนึงซึ่งคุณก็สามารถ acting ต่อไปได้ถ้าคุณจะมีแบบจมูกจิบิอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีง่ายๆเลยโมเมจะลองเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนเราจะไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเซลฟี่เลยเราหามุมของเราให้เจอว่าอ่ะโปรไฟล์ด้านข้างของเราสวยหรือประมาณ2/4 3/4 หน้าตรง
อะไรอย่างเงี้ยเราก็หาให้เจอค่ะแล้วเราก็ทำบ่อยๆเวลาบอกเพื่อนเลยค่ะสมมุติต้องเซลฟี่วีฟี่เป็นกลุ่มหมู่คณะวีฟี่นะคะไม่ใช่เซลคือคนเดียววีฟี่คือเราหลายคนถูกต้องไหมคะเราก็บอกแกมาข้างนี้ฉันดีอ่ะฉันขออยู่ข้างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่ายอมจำนนต่อมุมที่เพื่อนบังคับนะคะแล้วรับรองว่าทุกอย่างจะดีเองนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือหนูมีคำถามค่ะคุณครูถามค่ะคุณครูสมมติว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเราโดนบังคับว่าเป็นผู้ที่ต้องถือกล้องอยู่หน้าค่ะเราอย่าอยู่หน้าค่ะเราอย่าอยู่หน้าในที่นี้คือหมายถึงว่าแทนที่สมมติเมื่อกี้ของพี่หนูดีเวลาพี่หนูดีตรงนี้อ่ะสมมติหนูดีอยู่พี่หนูดีถ่ายข้างนั้นหนูจะตัวเล็กแล้วพี่หนูดีจะตัวใหญ่ทันทีถูกต้องเราจะอ้วนพี่หนูดีเปลี่ยนค่ะเอามาไว้ตรงกลางเรา2คนอ๋อเรา2คนแบบนี้ค่ะเราจะรอดทันทีจะรอดถูกต้องจะรอดทันทีหรือไม่งั้นก็ยื่นโทรศัพท์ให้คนอื่นถ่ายให้จะถูกต้องนะคะอย่ายอมจำนนอยู่ด้านหน้าด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจังหวะแขนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะกลัวมากเพราะเซลฟี่สมมติใส่แขนกุดเอาแขนใหญ่แขนเล็กเห็นจักรแลอะไรแต่ต่างแต่ละอันนี่ฉันชอบคำถามตรงๆของพี่หนูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือการเบี่ยงตัวช่วยได้อย่างโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายตัวตรงแบบนี้จะดูตัวใหญ่มากเพราะเราเป็นคนไหล่กว้างเพราะนั้นแม้กระทั่งเวลานั่งถ่ายรายการหรือถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามเราจะมีการค่อยๆหันเบี่ยงหัดหรือมือมาปิดบ้างในช่วงที่ใหญ่เหล่านี้ช่วยได้ค่ะไปลองดูเซลฟี่แต่อย่าออฟเซสนะคะอย่าหมกมุ่นพูดคุยกับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆหลังจากดูรายการเพลงไม่ทำอะไรเลยนอกจากถ่ายเซลฟี่ไม่ได้นะคะ คือไปลองดูในยามว่างอยู่ที่บ้านวันไหนมีเวลาว่างๆเงี้ยค่ะก็ลองหามุมที่ใช่ของตัวเอง หลังจากนั้นรับรองว่าถ่ายเซลฟี่ทีไรสวยโดยไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์มากแน่นอนค่ะใช่แล้วในช่วงหน้านะคะปฏิบัติการพริ้งวันโอวันค่ะเรามีคำถามที่น่าสนใจมากและคำตอบที่เจ๋งมากๆเลยมาฝากกันค่ะอย่างที่พี่หนูดีได้บอกไปนะคะปฏิบัติการพริ้ง101มีคำถามคำตอบเจ๋งๆรออยู่เพราะฉะนั้นเราไปถามครูงอกกันเลยค่ะอยากมีบุคลิกที่สง่างามไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนนะคะจริงๆแล้วมันมีเทคนิคมากมายค่ะหนึ่งในเทคนิคที่ครูอยากให้ลองทำดูนะคะเป็นเรื่องของจินตนาการลองเลยนะคะลองจินตนาการหลับตาแล้วจินตนาการตามครูนะคะว่าข้างหน้าของคุณเนี่ยมีหีบสมบัติและในหีบสมบัตินั้นน่ะมีมงกุฎให้คุณจินตนาการเลยให้เห็นให้ชัดเลยว่ามงกุฎของคุณสวยแค่ไหนมีเพชรทับทิมประดับไปด้วยอัญมณีอะไรนะคะแล้วให้คุณนะคะจินตนาการว่าคุณหยิบมันมาตั้งไว้บนศีรษะของเรานี้สำหรับการตั้งศีรษะนะคะจากนั้นให้จินตนาการต่อให้เห็นเป็นภาพว่ามีผ้าคลุมเหมือนพวกกษัตริย์ที่เมืองนอกนะคะเราจินตนาการว่าเราหยิบผ้าคลุมมาเนี่ยค่ะสะบัดอย่างสวยงามที่สุดแล้วมาผูกไว้ที่คอเพื่อให้รั้งให้ไหล่ของเราเปิดนะคะในขณะเดียวกันสุดท้ายมันจะมีตราที่เราจะประดับไว้ที่หน้าอกให้จินตนาการว่าตราอันเนี้ยสัญลักษณ์ให้คุณนะคะเป็นควีนในราชอาณาจักรของคุณเองในบ้านของคุณในชีวิตของคุณเมื่อตราสัญลักษณ์เนี้ยมาปะไว้ตรงเนี้ยให้จินตนาการว่าตราเนี้ยมันส่งแสงออกไปด้วยทุกเวลาที่คุณเดินนะคะให้คุณเห็นว่าคุณสวมมงกุฎมีผ้าคลุมแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ประจำชีวิตของคุณอยู่ทุกครั้งไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนทุกอย่างทำให้ชินทำให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสง่างามมากที่สุดในชีวิตของคุณค่ะสาวๆคนไหนนะคะมีคำถามที่อยากจะถามสาวพริ้งคนใดก็ตามในเรา5คนนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook หรือว่า Instagram นะคะพริ้ง TV 3ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดคำถามอันไหนนะคะที่ได้ถูกเลือกมาตอบในรายการนะคะก็จะมีของรางวัลดีๆให้ไปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นได้คำตอบเอาไปพัฒนาตัวเองกันด้วยใช่แล้ววันนี้น่าเสียดายนะหมดเวลาลงแล้วค่ะเอาล่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับคุณสาวๆทุกคนค่ะแล้วมาพริ้งไปด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะคือแล้วการอ่านนิยายมันดียังไงมันเจ๋งมากคือเคยไปอ่านมันจะมีเหมือนเก็บข้อมูลงานวิจัยว่าคนที่มีโอกาสได้อ่านนิยายค่ะไม่ต่ำกว่า500เล่มก่อนจบปริญญาตรีมักจะมี EQ สูงหนูมีคำถามค่ะคุณครูถามค่ะคุณครูสมมติว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเราโดนบังคับว่าเป็นผู้ที่ต้องถือกล้องอยู่หน้าเราอย่าอยู่หน้าค่ะเราอย่าอยู่หน้าในที่นี้คือหมายถึงว่าแทนที่สมมติเมื่อกี้ของพี่หนูดีเวลาพี่หนูดีตรงนี้อ่ะสมมติหนูดีพี่หนูดีถ่ายข้างนั้นหนูจะตัวเล็กแล้วพี่หนูดีจะตัวใหญ่ทันทีถูกต้องเราจะอ้วนพี่หนูดีเปลี่ยนค่ะเอามาไว้ตรงกลางเรา2คนอ๋อเรา2คนแบบนี้ค่ะ
เราจะรอดทันทีจะรอดถูกต้องจะรอดทันทีหรือไม่งั้นก็ยื่นโทรศัพท์ให้คนอื่นถ่ายให้ถูกต้องนะคะอย่ายอมจำนนอยู่ด้านหน้าด้วยตัวเอง